ไม่กี่วันมาเนี้ยผมไปอ่านข่าวเว็บต่างประเทศนะครับและไปเจออยู่ข่าวหนึ่งนะครับอ่านแล้วตกใจมากนะครับคิดได้เลยนะว่าภายในเวลาไม่กี่ปีนี้ Intel กับ AMD อาจจะหนาวอาจจะมีคู่แข่งสำคัญก็ได้ละก็รู้กันอยู่ใช่ไหมครับว่าตอนนี้จีนกับอเมริกาเขามีสงครามการค้ากันนะฮะซึ่งโอเคบางทีอาจจะไม่ได้ซีเรียสอะไรกันมากผมก็ไม่รู้ว่าจริงๆเป็นยังไงนะเพราะว่านโยบายเปลี่ยนทุกอาทิตย์เลยอ่ะบางอาทิตย์ก็แบนห้ามใช้งานขึ้นภาษีอาทิตย์ต่อมาเอ๊ะลดภาษีผ่อนปรนเทรดได้ขึ้นลงๆผีเข้าผีออกนะครับแต่เอาจริงๆมันก็ยังถือว่าเป็นสงครามการค้าอยู่ทีเนี้ยต้องยอมรับว่าจีนเขาเป็นประเทศที่เป็นเจ้าพ่อแห่งอุตสาหกรรมเลยนะครับพูดง่ายๆว่าไม่ว่าจะเป็นโปรดักต์แบรนด์ไหนแบรนด์อเมริกายังไงมันก็ผลิตที่จีนอยู่ดีนะครับทำให้อเมริกาต้องงอจีนถูกไหมเพราะว่าค่าแรงมันถูกกว่านะครับในขณะที่จีนเองถึงแม้ว่าเขาจะมีแบบรายการผลิตมีความสามารถในการผลิตมีค่าแรงที่ถูกกว่าแต่ว่าจีนยังคงเป็นประเทศผู้ผลิตไม่ใช่ผู้คิดค้นนะครับไม่ต้องอื่นไกลเลยนะดูง่ายๆนะครับโปรดักต์จากจีนคอมพิวเตอร์จีนโน้ตบุ๊กจีนยกตัวอย่างมาก่อนเลยยี่ห้อจีนใช้ CPU อะไรข้างใน Intel AMD การ์ดจออะไรเกมมิ่งเนี่ย Nvidia อย่างเงี้ยก็จีนต้องพึ่งพาโลกตะวันตกอีกแล้วถูกไหมง่ายๆทั้งสองก็ต้องพึ่งพากันและกันนะครับเอาจริงๆแต่ว่าการพึ่งพากันและกันเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ใช้ได้เสมอไปถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเกิดโมโหเกิดฟิวขาดไปเตะปลั๊กกันก่อนนะครับไม่ต้องอื่นไกลเลยไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยอเมริกาไปเตะปลั๊กหัวเว่ยนะครับก็คือGoogle Service ห้ามใช้ในมือถือ Huawei แล้วก็ Microsoft ห้ามใช้ใน Macbook นะครับเป็นไงฮะตอนนั้นช็อกเลยนะครับ Huawei นี่บางคนนี่ถึงขั้นขายเครื่องทิ้งกันเลย Notebook Macbook 13 Macbook X Pro อะไรต่างๆก็ถูกถอดออกจาก Microsoft Store นะครับทีนี้ทางจีนก็ต้องคิดไว้แล้วนะว่าในอนาคตถ้ามันเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นอีกแล้วมันเกิดขึ้นมาแบบจริงจังกว่านี้จะทำยังไงเราก็เลยได้เห็นข่าวว่าHuawei เขาก็พยายามพัฒนา OS พยายามพัฒนาระบบปฏิบัติการของตัวเองขึ้นมานะครับทีนี้ไอเรื่องของวันนี้มันเกี่ยวกับ Intel กับ AMD โดยตรงเลยนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่า CPU แพลตฟอร์มแบบ X86 X64 ของฝั่งเดสก์ท็อปเนี่ยมันก็ครองตลาดก็คือ Intel กับ AMD ถูกไหมแต่ว่าจีนเนี่ยทำไงดีถ้าไอ้สองค่ายเนี่ยเขาเกิดแบรนด์ขึ้นมาก็ผลิตเองคิดค้นเองใช้เองสิครับจะได้ไม่ต้องง้อ AMD จะได้ไม่ต้องไปง้อ Intel ตอนเขาแบรนด์ขึ้นมาจริงๆแล้วประเทศจีนเนี่ยเขาก็มีอยู่แล้วนะครับสำหรับโปรเซสเซอร์ของเขาในชื่อยี่ห้อว่าเซาจินนะครับ ZHAOXIN นะครับอ่านผิดก็ขออภัยด้วยแต่มันอ่านยากจริงๆนะครับเรื่องของเรื่องคือไอ้เซาจินเนี่ยเขามีโปรเซสเซอร์ที่เป็นขบวนการผลิต16นาโนเมตรอยู่แล้วทำตลาดให้โปรดักต์หลายๆอย่างในประเทศจีนอยู่แล้วนะครับเพียงแค่ประสิทธิภาพมันยังคงแบบตาม Intel ตาม AMD อยู่ไกลมากนั่นเองนะครับแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้นะครับไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยเขาออกมาประกาศว่าภายในปี2021เซาฉินนี้จะเปิดตัว CPU ที่ใช้ขบวนการผลิตแบบ7นาโนเมตรนะครับและ7นาโนเมตรไม่พอรองรับ PCI Express 4.0 ใช้งานคู่กับแรมแบบ DDR5 พร้อมมีชิป Integrated Graphics หรือว่า iGPU ในตัวด้วยเช่นกันนะครับตลาดที่เขาจะตีเนี่ยก็มีตั้งแต่ฝั่งเดสก์ท็อปแล้วก็ฝั่งเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ครอบคลุมทุกกลุ่มแล้วถูกไหมสำหรับรุ่นของฝั่งเซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็จะรองรับ Dual Socket สูงสุดที่64คอด้วยเช่นเดียวกันนะครับ64คอนี้ประสิทธิภาพก็อยู่ในเรนจ์เดียวกับพวก AMD แล้วก็ Intel ในกลุ่ม Enterprise แล้วนะครับและถ้าพี่จีนของเราเนี่ยสามารถทำได้อย่างที่พูดจริงอิงก็เชื่อว่าประสิทธิภาพอะไรต่างๆเนี่ยมันก็คงไม่หนีกับ Intel และ AMD สักเท่าไหร่นะครับเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นสำคัญที่จะเข้ามาในตลาดของโปรเซสเซอร์นะครับฟังมาเมื่อกี้ดูสวยหรู AMD Intel ขนลุกไปแล้วถูกไหมแต่ยังไงก็ตามมีข้อแม้อย่างหนึ่งครับถึงแม้ว่าจีนเขาจะเป็นแบรนด์ตัวเองคิดค้นเทคโนโลยีของตัวเองแต่เขาก็ยังคงต้องใช้ fabrication process หรือว่าขบวนการผลิตของ TSMC อยู่นะครับ TSMC คืออะไรนะไต้หวัน Semiconductor Manufacturing Company เป็นบริษัทของไต้หวันนะครับ AMD ก็ใช้บริษัทนี้เหมือนกัน Nvidia บางทีก็ใช้บริษัทนี้เหมือนกันนะครับพูดง่ายๆว่าจีนมีแบรนด์ของตัวเองแต่ว่าก็คงต้องไปง้อไต้หวันในการผลิตอยู่ดีนะครับและไต้หวันนี้
หลายๆคนก็คงรู้อยู่แล้วนะว่าเป็นพันธมิตรกับประเทศอะไร